สวัสดีทุกคนวันนี้ใช่ปะมารายงานตัวคนว่างงานใช่ปะน่าจะครั้งที่7นะถ้าจำไม่ผิดอะหลังจากกลับไปส่งโอมาปุ๊บก็วันนี้มีนัด10 โมงเหมือนทุกครั้งแต่ฉันอะเขาเพิ่งรู้ว่าวันนี้คือครั้งสุดท้ายที่ตามคอร์สแล้วมีอะไรรู้ปะมีใบประกาศให้ด้วยเธอนี่ certificate ตุ๊ดเออนะชอบฉันชอบ certificateก็นั่นแหละเขาก็น่ารักกับฉันนะเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ได้งานเพราะครั้งที่แล้วที่เขาบอกว่าเขาจะถามงานเกี่ยวกับที่โรงแรมอ่ะฉันเคยทำโรงแรมเกี่ยวกับทำงานที่โรงแรมนะทีเนี้ยเขาก็ถามช่วงเวลาที่ฉันสะดวกใช่ไหมเราจะมายึดเวลาของเราอ่ะในการทำงานมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่แฟร์กับคนอื่นอ่ะแล้วสมมติฉันบอกว่าเออฉันอยากทำแค่8 โมงถึงเที่ยง8 โมงถึงบ่าย โมงเนี้ยแล้วคนอื่นเขาทำไงอ่ะคนอื่นเขาก็มีครอบครัวมีภาระเหมือนกันอ่ะมันก็ไม่แฟร์ไหมเข้าใจนะเข้าใจมากเลยเขาก็เลยบอกว่าน่าจะไม่แมทแล้วฉันก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ช่วงเวลาที่ให้ไปอ่ะนะก็ไม่รู้ว่ามันแมทกับฉันด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าโดยส่วนมากอ่ะมันน่าจะโอเคกับเวลานั้นเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าณเดชน์ยาย่าเงี้ยบางทีเขาก็มีนัดหมอตอนบ่ายตอนเช้าตอนนู่นนี่นั่นวันเนี้ย7 โมงครึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะว่างเวลาที่ฉันให้ไปตลอดไงเขาก็เลยถามว่าแล้วเนี่ยณเดชน์ยาย่าน่ะเขาอยู่เลเวลไหนของของการดูแลเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะแบ่งการดูแลออกมาเป็นเลเวลใช่ไหมเคยบอกไปแล้วมั้งเนาะ1 2 3 4 5ก็คือเลเวล1เนี่ยคือยังดูแลตัวเองได้อย่างดีนะก็จะได้เงินช่วยเหลือเนี่ยอย่างฉันเป็นคนดูแลใช่ไหมฉันก็ได้เงินช่วยเหลือแต่ว่าจะเลเวลไม่เยอะเลเวล2ก็จะขยับขึ้นมาหน่อยน่าจะอยู่สักประมาณถ้าจำไม่ผิดนะตัวเลขมันมีเป๊ะๆนะแต่ว่าฉันจำไม่ได้เลเวล2น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก300300จืดๆนิดหน่อยแล้วก็เลเวล3ก็จะอาจจะเป็น500นิดหน่อยอะไรเงี้ยโดยประมาณนะประมาณเนี้ยเออไม่แน่ใจว่าแต่ละรัฐเหมือนกันไหมนะแต่ทีเนี้ยยาย่าเนี่ยนะเดิมเขาอยู่เลเวล2ณเดชน์ก็สตาร์ทที่เลเวล2แต่ว่ายาย่าเนี่ยเขาขยับมาเป็นเลเวล3แล้วน่าจะสัก 2-3 เดือนนี้แหละขยับมาเป็นเลเวล3ซึ่งทีเนี้ยเพื่อนสาวฉันเขาบอกว่าถ้าเลยเป็นเลเวล3แล้วอะก็ฉันไม่น่าจะต้องไปทำงานแล้วนะเพราะว่าเลเวล3เหมือนเขาต้องการการดูแลได้แบบเยอะแล้วอะเหมือนกับว่าเราไม่น่าจะมีเวลาปลีกตัวจากการดูแลคนแก่แล้วก็ไปทำงานอื่นอะมันเหมือนไปทำงานประจำแล้วอะเลเวล3อะนะในความรู้สึกทีนี้ฉันก็บอกว่าเออเนี่ยก็เพิ่งเลเวล3เนี่ยเพิ่งขยับมานะอาจจะต้องเนี่ยเดี๋ยวก็ทำเรื่องทำเอกสารไปที่กรมแรงงานอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วว่าจะมาบอกว่าให้ฉันไปหางานอื่นอ่ะมันไม่มีเวลาแล้วนะเธอมันเหมือนไม่มีอะไรก็จริงนะอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องลงมาดูเดี๋ยวเขาทำนู่นนี่นั่นเขาก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง 100% แล้วอะแต่ในความรู้สึกฉันนะฉันรู้สึกว่าณเดชน์อ่ะอาการเยอะกว่าย่านะณเดชน์ทั้งจำเนี่ยมีเรื่องสมอง1อย่างใช่ปะแล้วเขาไปนู่นมานี่มานั่นเวลาหมอนัดอะไรเงี้ยบางอาทิตย์นะเธอเชื่อไหม5 วันอะหมอนัดเกือบทุกวันวันนี้หมอตาพรุ่งนี้หมอปวดแข้งปวดขาแล้ว2 คนไงบางอาทิตย์ก็คือมีอยู่สัปดาห์นึงก็คือโอม่าเอาไปแล้ว3 วันอีก2 วันเป็นของโอป้าก็คือก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะแค่อยู่กับ2 คนนี่ขนาดเขายังแบบว่าไม่ได้อยู่ในเลเวลที่อะไรอะหนักหนาสาหัสนะอย่างณเดชน์เนี่ยโอป้าเนี่ยเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้เลเวลหนึ่งสมองเริ่มฉันคิดเอาเองนะว่าเริ่มจะเป็นอาการเริ่มต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอก็จะนัดให้ไปเอาเทสใช่ไหมว่ามาทดลองว่าโอป้าอยู่ที่ระดับไหนอะไรเงี้ยเออแล้วถ้าสมมติว่าโอป้าเกิดเป็นโรคสมองเสื่อมจริงๆอะมันก็อาการมันจะค่อยๆแย่ลงนะโดยทั่วไปอ่ะมันไม่ได้มีมันไม่ได้รักษาได้นี่ถูกไหมฉันเข้าใจถูกไหมเพราะว่าคนแก่ที่ฉันดูแลที่ตอนที่ทำงานที่บ้านพาคนชราก็พอๆกันเลยนะมันไม่ได้มีอาการมันไม่ได้ดีขึ้นนะต่อให้กินยาก็เหอะหมอก็บอกว่ายาไม่ได้ว่าช่วยได้ 100% อ่ะเอออาจจะเป็นการแค่ประวิงเวลาอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังว่าการมาเข้ารายงานตัวคนว่างงานครั้งที่7เนี่ยก็คือจบแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวก็ต้องไปที่กรมแรงงานเพื่อไปเอาเอกสารไปแจ้งเขาว่าเฮ้ยฉันน่ะ
อย่างนี้นะต้องเปลี่ยนมาดูแลโอป้าโอม่าเหมือนทำงานประจำแล้วอะเต็ม 100% ก็อัปเดตแล้วสู่กันฟังขอบคุณนะใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาฟังไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์บ้างไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่างน้อยฉันก็อัปเดตตัวเองแล้วกันเผื่อวันข้างหน้าได้กลับมาดูว่าฉันทำอะไรไปบ้างบ๊ายบาย